ปังปอนเดอะแอดเวนเจอร์วันนี้เสนอตอนเขาวงกตทั้งหมดกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อหาวิธีคืนร่างเดิมพ่อเราจะไปไหนกันเนี่ยไปป่านนี้แล้ววะอย่าบ่นลูกรู้สึกว่าคุณตายจะหาวิธีคืนร่างเดิมได้แล้วแต่ไทรันง่วงนิ่งนะอยากนอนเตียงอดทนไว้กับร่างเดิมค่อยนอนก็ได้ลูกโอ้พ่อบ้านปอนเหรอเนี่ยไปรีบเดินทางต่อกันเถอะจะมาแล้วคุณตายลูกผมยังหอบอยู่เลยจะไม่ให้พักหายใจกันเลยเหรอฮะโถเข้าใจผมหน่อยสิครับถ้าเราไปไม่ทันแสงของสุริยุปราคาเราอาจจะตัวเล็กแบบนี้ตลอดไปเลยก็ได้นะครับคุณกำแหงพักสักนาที2นาทีจะเป็นอะไรไปแต่มันอาจจะเป็น2นาทีที่สำคัญที่สุดก็ได้นะครับไม่มีอะไรสำคัญเท่าลูกผมทั้งนั้นลูกใช่ก็สำคัญยะเอาอะไรคุณตายเราเดินทางกันต่อก็ได้เนี่ยผมว่าเราพักก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับพอสักทีนึงฉันจะพักสัก5นาทีเนี่ยใครจะมีปัญหาไหมไปบิ๊กทางนี้อีกขั้นเดียวลูกแม่หยุดอยู่กับที่เดี๋ยวนี้นะแม่ขอพักตรงนี้สักแป๊บนึงไม่ได้หรือยังไงฮะท้อแม่เราอยู่หน้าบ้านแล้วนะคิดดูสิครับเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเจอห้องนอนมีแอร์เย็นๆมีที่อาบน้ำที่สำคัญยังมีตู้เย็นมีน้ำมีขนมโอ้ยของกินเพียบเลยกั้นใจเดินอีกนิดก็จะได้พักสบายๆแล้วแท้ๆให้ครับถูกของบางปอนและรีบเข้าบ้านกันเถอะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยว่าแต่ในครัวเรามีบาร์บีคิวยักษ์ด้วยอ่ะป้าครับพ่อคงจะเป็นร่องกระเบื้องแน่ๆทางไปตู้เย็นไปทางไหนครับโนไทซันคงจะยากแล้วล่ะอ้าวกระเบื้องพวกนี้ถูกวางต่อกันรอยต่อของกระเบื้องจะเกิดร่องพวกเราเดินทางในร่องนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะว่านี่มันเหมือนกับเขาวงกตขนาดยักษ์เลยล่ะเขาวงกตเขาวงกตก็คือทางเดินที่สลับซับซ้อนซึ่งหากเราหลงทางเราก็จะติดอยู่ในนั้นตลอดกาลโอ้โหน่าสนุกงั้นไปกันเลยเดี๋ยวก่อนไปคนเดียวไม่ดีแน่จัดแถวเรียงหนึ่งเกาะกันไปน่ะดีที่สุดเลยนะและผู้นำก็คือเจ้าบิ๊กแล้วไปเลยบิ๊กแกได้เป็นผู้นำด้วยอะไรเนี่ยคุณพักดีทำไมเอาชีวิตพวกเราไปฝากไว้กับหมาติ้งตองแบบนั้นนั่นดิคือแบบนี้นะครับนี่มันตอนกลางคืนเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ถ้าเราได้เจ้าบิ๊กนำบิ๊กจะนำได้ดีกว่าเพราะเป็นสุนัขจึงมองเห็นได้ในความมืดแถมยังจมูกดีต่างหากอ๋อแบบนี้นี่เองไม่ได้บิ๊กไม่มีหมานำอย่าวิ่งเร็วนะคะไม่ไม่อีกแล้วอะไรกันเนี่ยต้องก่อนนำมากเข้ากันถึงตู้เย็นก่อนนะนี่พ่อไปงั้นเราแซงกันเถอะได้เลยพ่อคุณกระแทกทำไมวิ่งแซงแบบนั้นล่ะครับเนี่ยเราไม่ค่อยไว้ใจสุนัขนะครับเราขอนำละกันไปรูดจะวิ่งแข่งกันก็ไม่บอกรับมาด้วยลูกบอลหยุดตรงนี้นะแม่จะไปเราต้องรักษาระยะไว้โอ้โหโอ้โหมาลอนหาโอ้โหไม่ตายแล้ววะทำไมมามืดอย่างเงี้ยทุกคนอยู่กับที่ก่อนนะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ผลฮะกลับมากันแล้วเหรอครับอ้าวเฮ้ยปอนบิ๊กทำไมวิ่งไปทางนั้นน่ะแล้วแม่ล่ะลูกคุณคะฮะคุณแหมนึกว่าหายไปไหนอ่ะหนีเร็วหนีเหรอหนีอะไรเหรอจ๊ะฮะบนหัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักนิดเราคิดไปเองฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยสักๆ
มีแฮะว้าวนี่มันตะขาบไม่ใช่เหรอก็ใช่นะสิเราเลี้ยวขวาเลยนะว้าวไม่ต้องคิดเลี้ยวเลยนะบิ๊กงั้นเราเลี้ยวซ้ายทำอะไรสักอย่างหนูสิคะงั้นคุณวิ่งตรงไปนะผมจะว่ามันไปอีกทางนึงเบรกมาสิเพื่อภรรยาสุดที่รักก้าฮ่าผู้ช่วยด้วยเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะพ่อไม่รู้รู้แต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยมันคือตะขาบอ๋อตะขาบนี่เองอ่ะขอบคุณนะครับคุณภาคดีย้อมาเย้ยหลบตรงนี้มันคงไม่มาแล้วมั้งมันมาแล้วตาขาบอีกแล้วหมดแล้วช่วยด้วยมันถึงออกมาหยดหยองว้าเจออีกแล้วฉันเหนื่อยแล้วนะผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะวิ่งเร็วหน่อยมันจะกัดก่อนฉันแล้วรอดแล้วเราเก่งสมก็เป็นลูกแม่ถ้าไม่ได้ลูกช่วยพวกเราคงโดนตะขาบกินแน่ๆเลยอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีรอยแตกอยู่ตรงนั้นล่ะเออจริงด้วยรู้ได้ยังไงอ่ะบอกไปก็อย่าโกรธกันนะครับวันนั้นปอนทำกล่องเครื่องมือหล่นกระเบื้องก็เลยแตกปอนขอโทษนะครับเอ้ยเล็กน้อยจ้ะพอซ่อมได้สบายมากเชาะมัวแต่ชมกันอยู่ได้นั่นยังไม่อินเทรนด์แล้วพันคอถ้าแตกยังไม่คุยเลยพอสักทีเถอะคือเราอยู่แบบนี้เดี๋ยวตะขาบก็มาอีกหรอกใช่เจ้าไงต่อดีล่ะขอเปิดแอร์นั่งสักพักสักหน่อยได้มั้ยพ่อไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นเข้าครัวหาอะไรกินกันก่อนได้ป่ะก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วจะเอายังไงคือที่ผมบอกว่าไม่ได้นะเพราะผมไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงไหนตั้งหากแล้วแต่ปอนรู้ครับปอนรู้จักบันไดเลยทำของหล่นรู้จักรอยแตกแล้วตรงนั้นน่าจะมีของกินใช่ป่ะก็จะเป็นบันไดตั้งหากแล้วเด้อวัยรุ่นเซ็งเลยอ่ะงั้นก็ดีเหมือนกันนะเราไปที่บันไดกันเลยดีกว่าแล้วเรื่องพักล่ะคะไปให้ถึงแว่นขยายแล้วค่อยพักก็ได้นี่ดีไปกันเลยเยสแต่ทำไมมันใหญ่จังฮะเพราะว่าเราตัวเล็กลงตะหากแล้วอย่าบอกนะว่าจะขึ้นไปอีกนะคุณตายก็คงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับไม่เอาแหวสันไม่เดินไปไหนแล้วสันเหนื่อยแล้วก็หิวมากด้วยใจเย็นลูกเดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้จะเอาไงว่ามาผมก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วอ่ะแล้วคุณเรามีความเห็นไหมใจจริงฉันก็อยากจะพักนะคะแต่พอมาคำนวณดูแล้วท้อใจคำนวณอะไรอ่ะเรามีบันได2ชั้นชั้นละ15ขั้นรวมเป็น30ขั้น uh-huh. ถ้าเราอยู่ในร่างธรรมดาใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ไปถึงห้องใต้หลังคาได้ใช่แต่นี่เราตัวเล็กลงซึ่งกว่าจะไต่บันไดได้แต่ละขั้นคงใช้เวลาประมาณ5นาทีเรามี5คนกับ1ตัวก็เท่ากับ30นาที15 ชั่วโมงเหรอใช่ค่ะ
15ชั่วโมงแล้วเป็นอะไรล่ะครับลูกปอนดูที่หน้าต่างน่ะสิว้าวเช้าแล้วนี่แม่โอ้ประมาณ6โมงเช้าสุริยุปราคาจะเริ่มตอน10โมงนั่นก็เท่ากับว่าเรามีเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเหรอ15ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเราไม่มีทางถึงกระจกทันสุริยุปราคาแน่ๆ